เดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวเคสของทิวก้านะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับปีเตอร์แพนจีเจเตอร์แลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าผมจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับอย่างที่ต้นคลิปผมพูดไปครับผมจะมาพูดถึงตัวเครสทิวท่านะครับเครสกันกระแทกแล้วก็เครสกันลอยแล้วก็เครสติดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับตัวนี้ใส่กับ Sony A7 ครับตัวนี้เขาใส่ได้ทั้งซีรีส์ A7 แล้วก็ A9 นะครับแล้วก็นี้ด้วยครับผมติดนี่นะครับผมติดโครชูมัลติ้งมาด้วยนะครับมันไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับตัวเครสเนี่ยครับเขามีไว้ติดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับมันช่วยให้การทำงานเราง่ายขึ้นครับแล้วก็มันช่วยถนอมกล้องให้เราด้วยนะครับอย่างเช่นนี่เลยเวลาเราติดเพจใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตัวเครสใช่ไหมหมุนฟาบฟาบเรียบร้อยครับเป็นรอยเพื่อคนไหนอยากเอากล้องไปขายต่อครับเป็นรอยก็ราคาตกแล้วนะครับนี่ช่วยถนอมให้เราด้วยแล้วก็กันกระแทกด้วยครับเจ็บอยู่นะแข็งมากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวสกรูตัวน็อตอะไรของเขานะครับมันสามารถติดอุปกรณ์เสริมของทิวท่าได้อีกหลายๆชนิดเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูในที่หน้าเว็บได้เลยครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับแล้วก็ตัวนี้ครับเขามีตัวฮอตชูให้อีก1อันครับเผื่อเราติดตรงนี้ของกล้องแล้วมันติดเนาะก็ติดตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้เอาไว้ติดอะไรแต่ของผมนะครับจะติดจอเราถอดตรงนี้ออกไม่ต้องใช้แล้วครับเพราะผมมีโครชูมัลติ้งมันใช้ทำไมนี่เลยเสียบเข้าไปหมุนเอาเพื่อนถามว่าเอ้ยติดจอแล้วก็มันดียังไงล่ะครับมันหมุนได้เห็นไหมหมุนได้รอบทิศเลยปรับองศาได้แอนเผื่อบางทีใครถ่ายอย่างนี้ถือถ่ายก็สะดวกสบายตรงนี้ครับเผื่อบางทีเพื่อนๆนะครับติดไมค์ไวเลสหรืออะไรถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์เสริมไอ้ตรงฮอตชัวร์ครับก็ใส่ได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่นี่เนี่ยใส่ไมค์ไวเลสได้ด้วยติดอุปกรณ์เสริมได้เยอะมากมายครับมันช่วยทำให้การทำงานเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าควรมีไว้ครอบครองสมมุติว่าเราจะถ่ายอย่างเงี้ยครับเพื่อนเราดอลลี่เราแฮนด์เฮลใช่ไหมครับมือมันไม่นิ่งพอครับเราหมุนจอดูอย่างงี้ได้หรือบางทีครับมุมต่ำเพราะว่าจอตัวนี้ครับมันก็ของ Sony ใช่ไหมมันก็ได้นะแต่ติดจอเสริมดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ดูจอใหญ่ครับมอนิเตอร์งานง่ายๆครับงานเราจะได้ไม่มีผิดพลาดนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงราคาดีกว่าครับราคาของตัวเครสทิวท่าฟรูคาเมล่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3,500 บาทครับแล้วก็ไอ้ตรงโคชูมัลติ้งอันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,050 บาทนะครับถ้าถามว่าแพงไหมเราจ่ายในราคาที่ 3,500 แต่ช่วยถนอมกล้องแล้วก็ติดอุปกรณ์ต่างๆได้ครับผมว่าราคานี้ไม่แพงเลยนะครับ 3,500 บาทเองเพื่อนๆที่สำคัญนะครับติดแล้วรอมันคนใช้เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเคสของทิวท่านะครับผมว่ามีประโยชน์แล้วก็น่าซื้อมากๆเลยครับเพราะว่ามันช่วยทำให้ถนอมกล้องเราด้วยแล้วก็ติดอุปกรณ์เสริมต่างๆเยอะแยะมากมายครับช่วยให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นครับโอเคครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปีเตอร์แล้วก็ชาวเทพกัจเจกันด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ให้เพื่อนๆอีกเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมมารีวิวหรือทำอะไรให้ดูครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ